ตั้งแต่มาอยู่นี่เห่าเก่งเรื่อยๆเลยเหรอครับเขาจะเราด้วยความที่เรามาอยู่เราตอนเขาโตแล้วอะค่ะเขาก็จะแบบเหมือนกับเวลาเขาแบบแปลกหน้าเขาก็จะเห่าแต่ว่าถ้าเราไม่อยากให้เขาเห่านะคะเราต้องไม่ให้ตามที่เขาต้องการต้องใช้วิธีไม่สนใจเห่าเนี่ยเราใส่ตะกร้อเลยได้ไหมสวัสดีครับผู้พิทักษ์รักห้องเหมียวมาแล้วครับพบกับผมห้องครับเหมียวค่ะและผู้ค่ะนี่คุณหมอชมพู่ครับวันนี้นะครับโอ้ยแขกรับเชิญของเราสุดพิเศษมากๆนี่เราจะพาคุณหมอไปที่บ้านของศิลปินท่านหนึ่งครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับก็คือพี่พันธ์ชวรการรู้จักโอ้โหไม่รู้จักไม่ได้นะครับนี่ผลงานเนี่ยต่างๆมากมายนะครับทั้งเพลงนะครับละครละครนะครับภาพยนตร์ก็มีนะครับซิงเกิลล่าสุดคุณหมอต้องร้องได้แน่นอนไม่เก่งร้องเพลงอ๋อไม่เก่งร้องเพลงฟังอย่างเดียวจะร้องให้ฟังเฮ้ยเขินเขินรอให้พี่พันธ์ร้องดีกว่านะครับเฮ้ยซิงเกิลล่าสุดนี้เพิ่งปล่อยได้ไม่กี่เดือนด้วยอยู่ดีเราพาหมอมาทำไมเอ่ยคุณหมอจะมาแก้ปัญหาให้พี่พันธ์ได้ใช่วันนี้เนี่ยเกี่ยวกับว่าหมาเห่าทำไมทำอย่างไรให้หมาหยุดเห่าเออโอเคได้เลยค่ะครับผมเอาเป็นว่าเราเข้าไปเจอพี่พันช์กันเลยดีกว่านะครับไปค่ะพี่พันช์อยู่ไหมครับนัดไว้หรือเปล่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมขออนุญาตขึ้นไปข้างบนนะครับคุณหมอขึ้นไหวไหมฮะได้ไหวนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่พันธ์เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่าเอ๊ะน้องหมาที่บ้านนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างน่ารักเรียบร้อยมากเรียบร้อยเลยขนาดนั้นไม่ต้องมาผิดบ้านหรือเปล่าโอ้ยนี่ที่บ้านพี่พันธ์มีหมากี่ตัวครับตอนนี้เหลือ2ตัวแล้วค่ะแล้วตอนนี้ที่มีอยู่เนี่ยมีชื่ออะไรแล้วก็พันธุ์อะไรบ้างคะชื่อเรด้าค่ะตัวนึงเป็นพันธุ์เหมือนมินิเจอร์ค่ะแล้วก็ตัวนึงชื่อแบล็คก็เป็นพันเรียกว่าชิสุพุดเดิ้ลพุดเดิ้ลหมอเห็นแวบๆแบบอันนี้หมาบ้านตัวเองจริงไหมไม่ใช่ว่าหมาข้างบ้านหลุดมานะครับผมสรุปเป็นอะไรฮะพุดเดิ้ลพุดเดิ้ลครับผมตัวไหนที่มีปัญหาเห่าอะก็นั่นแหละก็แบล็คใช่ค่ะเจ้าแบล็คที่มาอยู่ที่นี่นานหรือยังนะครับแล้วตั้งแต่มาอยู่นี่เห่าเก่งเรื่อยๆเลยเหรอครับเขาจะเราด้วยความที่เรามาอยู่เราตอนเขาโตแล้วอะค่ะเขาก็จะแบบเหมือนกับเวลาเขาแบบแปลกหน้าเขาก็จะเห่างั้นเดี๋ยวให้น้องพันธ์พาไปรู้จักหน่อยนะคะกับแบล็คเนาะตัวเห่าได้ยินเสียงแล้วเรียกมานานแล้วเขาเก่งจริงๆด้วยอะเจ้าแบล็คเนี่ยนะครับนอกจากชอบเห่าแล้วปกติมีนิสัยยังไงครับหวงค่ะหวงเจ้าของแล้วก็จะเป็นใครก็แล้วแต่คือเขาจะไม่ชอบให้แบบทำร้ายกันอ่ะครับสมมติว่าพันธ์ทำเป็นตีน้องเงี้ยครับเขาก็จะมาหวงน้องละหุ้ยขนาดนั้นเลยครับใช่นี่ขนาดว่าไม่รู้จักกันมาก่อนแต่ก็หวงใช่ๆเขาจะไม่ชอบเห็นแบบการแรงอะไรกันทำร้ายกันโชว์ให้หน่อยได้ไหมอยากดูจังเลยครับอยากดูแบล็คแบล็คแม่ทำเป็นตีอ่ะโอ้เดี๋ยวนะเขาจะไปตีแม่กันป้องกันถึงขั้นนั้นเลยคุณหมอคะแบบนี้มันเกิดจากอะไรอะคะที่ดูนี่คือหมอไม่แน่ใจว่าอาจเขาอาจจะมีประสบการณ์อะไรสักอย่างนึงอาจจะยกไม้ยกมือหรือเคยอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเหมือนกับพอคนจริงๆหมอว่ายังไม่ทันว่าเขาจะตีใครเลยแค่ยกมือเนี่ยเหมือนเขารู้สึกว่าเป็นอะไรสักอย่างที่มันเป็นตัวกระตุ้นที่ให้เขาทำแบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าหมาเห่าเนี่ยค่ะเรามีวิธีแก้ยังไงบ้างอะคะจริงๆแล้วต้องขึ้นกับสาเหตุ
วิธีการแก้เนี่ยมันจะต่างกันไปกับสาเหตุนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าสาเหตุคืออะไรบ้างโอ้ยแปลว่าน่าจะต้องมีหลายสาเหตุแน่ๆเลยขอสาเหตุแรกเลยครับคุณหมอเลยอันแรกเนี่ยสุนัขหลายตัวเนี่ยจะเรียกร้องความสนใจหรือว่าถ้าเกิดเขาอยากได้อะไรเนี่ยบางทีเขาสื่อสารโดยการที่ใช้วิธีเห่าครับเสร็จแล้วพอเห่าเนี่ยแล้วก็ได้อย่างที่ได้เพราะฉะนั้นเขาก็จะทำอีกอย่างของพันนี่คือเขาจะแบบเอาตุ๊กตามาครับมาใกล้ๆเราอ่ะมาวนเวียนกันแล้วใกล้ๆแล้วก็เรียกก่อนเรียกแล้วก็โอเครู้แล้วว่าเขามาชวนเล่นเราก็จะเล่นกับเขาใช่อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งจริงๆก็คือแค่เรียกร้องให้เราสนใจเฉยๆเลยยังมีเลยแค่แบบถ้าบางตัวเนี่ยสมมุติเราไม่มีเวลาให้เขาเท่าไหร่นะคะเขาก็อาจจะเรียกแบบว่าอยากให้มาสนใจเขาหน่อยเท่านั้นเองปัญหาแรกก็คือเรียกร้องความสนใจแล้วถ้าเราอยากจะแก้ต้องแก้ยังไงครับคือถ้าอย่างน้องพันธ์อาจจะโอเคที่ว่าเขาเห่านิดหน่อยเราก็ให้ไปแต่ถ้าเจ้าของบางท่านถ้ารำคาญจริงๆเนี่ย ก็อาจจะต้องแบบคือถ้าเห่าเนี่ยจริงๆตามหลักการปรับพฤติกรรมแล้วเนี่ยเราไม่ควรจะให้อย่างที่เขาอยากได้แต่ว่าถ้าเราไม่อยากให้เขาเห่านะคะเราต้องไม่ให้ตามที่เขาต้องการต้องใช้วิธีไม่สนใจแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่สนใจแบบเจ้าของหัวแบบใจร้ายมากแล้วของบางท่านจะรู้สึกว่าทำไมคุณหมอแบบแนะนำวิธีนี้แบบใจร้ายหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะก็คือว่าถ้าเขาจะเห่าเนี่ยแต่เราต้องใจแข็งสักพักหนึ่งเขาจะหยุดไปเองข้อที่สองนี่คือบางทีการเห่าเนี่ยก็มาจากสิ่งอะไรที่มาเป็นสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นที่เขาอาจจะไม่ชอบหรือว่าไม่คุ้นเคยครับนะคะคำว่าสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นนี้เช่นอะไรบ้างครับบางทีเสียงอะไรแปลกถ้าอย่างของพันก็จะเป็นคนใช่หรือว่าคนคนที่แปลกหน้าแบบอย่างเงี้ยค่ะแบบหลังก็ได้ค่ะอ๋อน้องพันเราลองไปดูสถานที่จริงนะครับคือถ้าเกิดสมมติว่ามีคนมาที่บ้านหรือแบบเขาไม่เคยเห็นหน้าเห็นตามาก่อนอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบหูเห่าแบบเห่าแบบเราต้องแบบหยุดได้แล้วแม่หยุดอะไรเงี้ยค่ะเห่ามากอะไรเงี้ยใช่อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของพวกสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นนะคะที่ว่าถ้าเกิดสุนัขเนี่ยยังไม่คุ้นชินเนี่ยบางทีเขาก็จะตอบสนองกับสิ่งนั้นด้วยการเห่าถ้าเราไม่อยากให้สุนัขเนี่ยเห่าในสิ่งที่ไม่คุ้นชินล่ะครับเราสามารถแก้ได้มั้ยฮะคือจริงๆเนี่ยอันนี้เป็นอันที่แก้ยากใช่น้องพันธุ์รู้นะคือถ้าเราอยากทำใช่คือถ้าเราอยากทำที่จะแก้เนี่ยก็คือว่าอาจจะต้องมีวิธีการปรับที่ให้เขาคุ้นชินกับสิ่งนี้แต่ว่าสมมติว่าอามสมมติว่ามีเพื่อนบ้านบางคนที่เขาเห่าเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราอยากให้เขาโอเคกับเพื่อนบ้านคนนี้นะคะเราก็ต้องได้รับความร่วมมือจากเพื่อนบ้านคนนี้อาจจะเหมือนกับว่าให้มาเจอบ่อยๆมาถึงที่ไรก็ได้กินขนมทุกทีเขาก็จะรู้สึกดีกับเพื่อนบ้านคนนี้ข้อ2นี่ก็เป็นเรื่องสิ่งเร้านะครับถ้าเราอยากจะแก้ปัญหานี้ก็คือสร้างความคุ้นเคยนั่นเองนะครับแล้วข้อ3ล่ะครับผมข้อ3เนี่ยอาจจะเจอได้ในสุนัขบางตัวค่ะก็คือว่าเราจะเจอตอนที่เจ้าของไม่อยู่บ้านนะคะแล้วมีการเห่าส่วนมากเนี่ยเจ้าของจะไม่ได้เป็นคนรู้หรอกว่าสุนัขเห่าแต่ว่าเพื่อนบ้านจะบ่นว่าทำไมตอนคุณไม่อยู่บ้านสุนัขคุณเห่าซึ่งเกิดจากการที่สุนัขพวกนี้ติดเจ้าของมากแล้วพอเจ้าของไม่อยู่มีความเครียดก็จะเห่าเหมือนเจ้าของออกจากบ้านไปทำงานใช่ใช่ใช่ก็เป็นค่ะคือสมมติว่าแค่แบบไม่ถึง10นาทีอย่างเงี้ยค่ะกลับมาเขาก็ดีใจเหมือนเราไปแบบลำ3ที่วันอะไรเงี้ยครับดีใจมากอันนี้แสดงว่าไม่ไกลแค่ไปซื้อของหน้าซอยอะไรอย่างเงี้ยครับมาเขาจะดีใจมากอันนี้ผมเลยสงสัยว่าเรื่องช่วงระยะเวลาเนี่ยนะครับอย่างเรามองว่า10นาทีไม่นานแต่สำหรับสุนัขเนี่ยเขามองว่าเป็นช่วงเวลาที่นานกว่าเราไหมครับใช่ถ้าบางตัวเนี่ยติดเจ้าของมากจะมีภาวะคิดมากแบบนี้อ๋อภาวะคิดมากใช่เพราะว่าเขาบอกว่าอย่างที่หมอบอกเมื่อกี้บางตัวเนี่ยที่เจ้าของออกไปทำงานเสร็จแล้วเขาจะเห่านอกจากจะเห่าแล้วเนี่ยบางตัวเนี่ยจะทำลายประตูบ้านได้พยายามจะตามออกไปหรือไม่ก็กัดโซฟาเนี่ยคืออาการหนักเหมือนที่เมื่อกี้เราบอกอ่ะเหมือนเขาจินตนาการไปว่าจะกลับมาบ้านไหมวันนี้อะไรอย่างเงี้ยคิดมากครับแล้วยิ่งเขาคิดมากเขายิ่งอาจจะทำลายทำร้ายข้าวของรุนแรงไหมฮะใช่โอ้ยอย่างเช่นรอยตรงนี้ป่ะครับดูแบบหูใช่ไหมคะน้องเป็นพ่อเลยนะฮะอันนี้ไม่ใช่ค่ะอ๋อไม่ใช่เหรอครับตกใจคิดว่าเจ้าแบล็คมากัดแล้วเราสามารถแก้ปัญหานี้ได้ยังไงครับปัญหานี้เนี่ยถ้าเป็นเยอะๆเนี่ยหมอจะต้องให้เข้าไปปรึกษาเลยที่คลินิกพฤติกรรมเลยถ้าสำหรับในตัวที่เป็นเยอะนะคะแต่ว่าถ้ายังเป็นไม่เยอะเนี่ยสิ่งที่หมอแนะนำอันแรกเลยก็คือต้องฝึกให้เขาเป
็นตัวของตัวเองบ้างจะได้ไม่ติดเรามากถ้าสังเกตได้พวกนี้จะเดินตามตลอดเวลาในบ้านใช่ไหมตามเป็นเงาเลยนะคะเราสามารถทำยังไงได้บ้างเพื่อให้เจ้าสุนัขของเราเนี่ยไม่เห่าเวลาที่เจ้าของไม่อยู่ครับก็คือว่าอันแรกเนี่ยคือที่บอกไปเมื่อกี้คือว่าหัดให้เขาเหมือนกับว่าอยู่ได้ด้วยตัวเองเป็นตัวของตัวเองซึ่งอันนึงก็คือว่าถ้าพวกนี้ถ้าสมมติว่าชอบตามเจ้าของตลอดเลยตามจากห้องนู้นไปห้องนี้เนี่ยเจ้าของก็สามารถทำได้โดยคือการปิดประตูไม่ให้ตามตลอดแต่ว่าถ้าตัวที่เป็นมากๆเนี่ยเวลาเราปิดเนี่ยเราต้องปิดแค่ระยะสั้นๆก่อนคือไม่ใช่ว่าแบบหักดิบเลยว่าปิดไปเลยก็จะเครียดมากอีกอันนึงที่จะแก้ได้ตอนที่อยู่บ้านที่ลดความเครียดก็เราอาจจะเห็นในหลายๆอีพิโซดของเราไปแล้วก็คือการใช้ฟีโรโมนฟีโรโมนของในสุนัขก็มีในแมวก็มีนะฟีโรโมนเนี่ยก็คือว่าเป็นสารที่สัตว์เนี่ยสุนัขเนี่ยนะถ้าพูดถึงสุนัขตอนนี้ก็คือสร้างขึ้นมานะคะเพื่อที่จะไม่ให้เขารู้สึกดีก็มีคนเอามาทำเรียนแบบเป็นสังเคราะห์แล้วก็เอามาใช้เป็นเหมือนเป็นปลอกคอนะคะหรือว่าเป็นสเปรย์ใช่แล้วบางทีเนี่ยก็จะช่วยผ่อนคลายก็จะช่วยลดได้อันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่สามารถใช้ได้คุณหมอคะแล้วถ้าเกิดว่าเห่าเนี่ยเราใส่ตะกร้อเลยได้ไหมจะได้หยุดเห่าอันนี้ถ้าจะทำหมออยากให้เป็นวิธีสุดท้ายจริงๆถ้าเกิดว่าเจ้าของไม่สามารถที่จะทำวิธีอื่นได้แล้วแต่อย่างการใส่ตะกร้อเนี่ยค่ะอาจจะต้องไปดูวิธีการที่เราตั้งแต่ตอนที่2ที่จะทำไงให้เขาใส่ตะกร้อได้แล้วก็ใส่แล้วก็ไม่รู้สึกแย่กับตะกร้อถ้าจำเป็นจริงๆจะต้องให้ใส่ทั้งวันนะแล้วข้อ4ล่ะครับคุณหมอข้อ4เนี่ยสุนัขเห่าส่วนใหญ่เป็นปัญหาใหญ่มากของเมืองไทยก็คือว่าหวงอาณาเขตนะเขาจะมีเขตของเขานะจะมากน้อยก็แล้วแต่ตัวมากนี่มากแสดงว่าจริงๆอนาเขตนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นสถานที่ใช่มั้ยเป็นคนเป็นใช่ค่ะบางทีเนี่ยก็คือว่าบางทีพาออกไปเดินข้างนอกเนี่ยบางครั้งเขาก็นับว่าเป็นเจ้าของเหมือนเป็นอนาเขตน้อยๆอย่างนึงแล้วอย่างเรื่องหัวอนาเขตนี่เราสามารถแก้ได้ยังไงบ้างครับเป็นอันนึงที่แก้ยากแก้ยากเพราะว่าจริงๆการหัวอนาเขตเนี่ยเป็นพฤติกรรมปกติของสุนัขนะคะที่จะมีอาณาเขตของตัวเองพอใครเข้ามานะคะก็อาจจะมีปัญหาแต่ถ้าบางครั้งเนี่ยสมมติว่าเรามีเพื่อนจะเข้ามาในบ้านเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะให้ขนมเขาตอนที่มีเพื่อนเข้ามาเขาอาจจะรู้สึกดีขึ้นข้อ4ผ่านไปนะครับข้อ5แล้วครับคุณหมอข้อ5เนี่ยสุนัขเห่าเนี่ยอาจจะเกิดจากอาการป่วยได้ของแบล็คนี่หมอคิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวเท่าไหร่ก็คือเห่านะอาจจะเกิดจากการเจ็บปวดก็ได้ก็จะมีเห่าหรือว่ามีอันนึงก็คือว่าถ้าเกิดอายุเยอะมากๆจะมีคล้ายเป็นโรคอัลไซเมอร์ในคนคล้ายๆคนอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ก็คือเหมือนว่าพวกนี้บางทีจะตื่นมาเห่าตอนกลางคืนอันนี้จะเป็นเรื่องใหญ่มากดังนั้นก็ฝากถึงเจ้าของสุนัขทุกท่านนะครับสมมุติว่าอยู่ๆเนี่ยเมื่อมีอายุมากขึ้นปั๊บมีอาการเห่าขึ้นมาละแปลว่าน่าจะมีอาการผิดปกติอะไรสักอย่างส่วนมากเห่าแบบเห่าผิดเวลาไม่ได้มีสิ่งเร้าไม่ได้อะไรเมื่อกี้เราพูดถึงสาเหตุอื่นใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้อยู่ดีอายุเยอะแล้วก็เห่าผิดเวลาเนี่ยเราอาจจะต้องดูแล้วนะจะรู้ไว้ว่าถ้าเกิดแบ็คเห่าผิดเวลานี่แสดงว่าเป็นอัลไซเมอร์ใช่อาจจะต้องรีบที่จะแบบปรึกษาคุณหมอเพราะว่ายิ่งเจอหมอเร็วจะช่วยได้เยอะค่ะแต่ว่าเจ้าจะเหมือนอัลไซเมอร์ในคนคือมันจะไม่มีทางรักษาให้หาย 100% แต่ว่าถ้าเราเจอหมอเร็วมันจะช่วยชะลออาการสรุปสาเหตุและวิธีการแก้ไขปัญหาสุนัขชอบเห่าสาเหตุข้อแรกที่สุนัขเห่าคือเรียกร้องความสนใจจากเจ้าของวิธีแก้ง่ายๆคือเมินทำเป็นไม่สนใจสุนัขจะเรียนรู้ได้เองค่ะว่าเห่าแล้วไม่ได้ความสนใจจากเจ้าของก็จะเลิกเห่าไปเองที่สำคัญหาเวลาเล่นกับสุนัขเป็นประจำสุนัขจะได้ไม่เหงาไม่รู้สึกถูกทิ้งจนต้องเห่าเรียกร้องความสนใจนะคะสาเหตุข้อ2ที่สุนัขชอบเห่าเพราะมีสิ่งเร้าสุนัขจึงเห่าเช่นคนเดินผ่านแมววิ่งผ่านเสียงต่างๆแก้ไขง่ายๆได้ด้วยการทำให้สุนัขคุ้นเคยกับสิ่งเร้าหรือสิ่งแปลกปลอมนั้นคุณหมอฝากมาแนะนำเพิ่มเติมว่าถ้าสิ่งไหนเป็นสิ่งเร้าที่ทำให้เครียดและไม่เกิดประโยชน์ต่อเจ้าตูบเอาซะเลยก็หลีกเลี่ยงสุนัขจากสิ่งเร้าเหล่านั้นให้ได้จะดีกว่านะคะสาเหตุที่3ที่สุนัขชอบเห่า
พราะเครียดเมื่อเจ้าของไม่อยู่เจ้าของต้องใช้ฟีโรโมนเพื่อช่วยในการคลายเครียดใช้ของเล่นขนมที่สุนัขชอบในการช่วยให้สุนัขรู้สึกมีความสุขไปสนใจของเล่นแทนใช้สิ่งเหล่านี้ช่วยให้สุนัขหัดอยู่ด้วยตัวเองให้ได้เพื่อไม่ให้เกิดความกังวลเมื่อเจ้าของไม่อยู่แต่ถ้าเป็นหนักมากเสียใจหนักมากเจ้าของต้องรีบพาไปปรึกษาคุณหมอนะคะสาเหตุข้อที่4ที่สุนัขชอบเห่าเพราะห่วงอาณาเขตข้อนี้เจ้าของหรือคนทั่วไปต้องระวังให้ดีเพราะสุนัขอาจจะกัดเอาได้คุณหมอแนะนำว่าให้เข้าหาสุนัขด้วยความเป็นมิตรเช่นใช้ขนมที่โปรดปรานและพยายามไม่ไปสบตาสุนัขตอนกำลังเข็นเคี้ยวเคี้ยวฟันเพราะมันจะเข้าใจว่าเราท้าทายค่ะทางที่ดีทำเฉยๆเดินผ่านเลยไปเหมือนไม่สนใจสุนัข ก่อนนะคะสุนัขจะได้เข้าใจว่าเราไม่ได้ท้าทายค่ะสาเหตุที่5ที่สุนัขชอบเห่าคือสุนัขมีอาการป่วยข้อนี้มีวิธีดูง่ายๆคือดูพฤติกรรมด้านอื่นประกอบด้วยว่าสุนัขของเรามีท่าทีอะไรแปลกไปหรือเปล่าจะให้ดีที่สุดก็คือพาสุนัขสายรถไปตรวจเช็คกับคุณหมอจะดีกว่านะคะฟังคุณหมอเล่ามาทั้ง5สาเหตุนี้แล้วนะครับแล้วก็วิธีแก้ไขเนี่ยหลายอย่างเลยถามพี่พันธ์สักนิดนึงครับว่าเจ้าแบล็คเนี่ยนะครับฟังดูแล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะเข้าข่ายสาเหตุไหนมากที่สุดครับเกือบทุกข้อเลยนะคะโอ้โหคุณดาวอาจจะยกเว้นข้อสุดท้ายเนาะใช่ยังไม่แก่สุดท้ายใช่ก็คือจะห่วงอาณาเขตค่ะที่แบบใครเข้าใกล้อะไรอย่างเงี้ยจะไม่ได้อันนี้จะชัดเจนมากครับแล้วก็จะเห่าคนแปลกหน้าอะไรเงี้ยค่ะครับแต่จริงทั้งมวลนี้ก็คือสามารถฝึกพฤติกรรมใหม่ได้นะคะลองเอาวิธีที่คุณหมอชมพู่บอกไปปรับใช้ดูหรือถ้าเกิดว่าเอาไปปรับแล้วรู้สึกไม่เวิร์กอยากให้เข้าไปที่คลินิกพฤติกรรมใช่ค่ะไปหาคุณหมอเลยดีกว่าเราจะได้แก้ได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากสาระดีๆวันนี้นะคะสำหรับช่วงต่อไปเรามีช่วงรอบรู้เรื่องสัตว์เลี้ยงกับดร.สมาร์ทค่ะซึ่งพอดีกับข้อ5ของคุณหมอเลยเกี่ยวกับอัลไซเมอร์นะคะวันนี้เราจะพาไปดูค่ะคลินิกระบบประสาทค่ะไปชมกันเลยค่ะสวัสดีครับวันนี้ดร.สมาร์ทจะพาทุกคนไปที่คลินิกระบบประสาทคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ทำการรักษาโรคเฉพาะทางอย่างโรคทางระบบประสาทเช่นอัมพาตสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ไปชมแนวทางการรักษากันครับโดยทั่วไปแล้วอย่างสมมติกรณีของน้องชิโร่เนี่ยค่ะเจ้าของก็สังเกตเห็นรูปร่างของใบหน้าของเขาที่ผิดปกติแล้วก็การกลืนการเคี้ยวที่ผิดปกตินะคะหรือถ้าอย่างที่ชัดเจนก็คือเดินผิดปกติหรือว่าการมองไม่เห็นเดินชนอะไรพวกนี้ก็เช่นเดียวกันแต่ว่าก็ขึ้นกับการสังเกตของเจ้าของเป็นหลักนะคะแล้วก็มาผ่านการตรวจสุขภาพพื้นฐานแล้วก็ตรวจทางระบบประสาทเพิ่มเติมอีกทีนึงค่ะสำหรับของน้องชิโร่นะคะการวินิจฉัยเบื้องต้นคือเป็นอัมพาตของเส้นประสาทที่มาเลี้ยง เปลือกตานะคะก็จะทำให้ใบหน้าซีกนึงเนี่ยขยับไม่ได้หรือว่ากระพริบตาไม่ได้แล้วการเลียกลืนเนี่ยก็ผิดปกติการน้ำลายก็จะไหลออกมาพอให้การรักษาไปน้องก็จะค่อยๆดีขึ้นแต่ก็มีได้หลายสาเหตุนะคะบางโรคอย่างกรณีของน้องเนี่ยยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดแต่ว่าน้องมีประวัติของการเป็นเนื้องอกนะคะอาจจะมีส่วนที่ไปรบกวนบริเวณเส้นประสาทพอดีก็ได้นะคะให้เขายืนแล้วก็ดูการพลิกกลับของเท้าเดี๋ยวเจ้าของเคลื่อนไปเลยก็ได้นะคะว่าถ้าเขาสามารถพลิกกลับได้เป็นปกติอันนี้คือแปลว่าการตอบสนองของเส้นประสาทเนี่ยยังใช้งานได้ดีอยู่อันนี้คือถือว่าดีนะคะแต่มันก็จะมีแบบช้าบ้างอะไรบ้างก็ถ้าอย่างนั้นก็อาจจะมีความผิดปกตินะคะหากสัตว์เลี้ยงมีอาการเดินเซชนสิ่งของมึนงงชักตามองไม่เห็นอาจเป็นสัญญาณของโรคทางระบบประสาทได้คุณผู้ชมควรพาสัตว์เลี้ยงไปพบสัตวแพทย์คุณหมอจะดูการตอบสนองของตาและไขสันหลังทำการเอ็กซเรย์อัลตราซาวด์สมองเพื่อวินิจฉัยเบื้องต้นครับก็คือถ้าพบว่าน้องมีอาการผิดปกติก็สามารถมาได้เลยแต่ว่าในขั้นตอนแรกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราแนะนำให้พามาตรวจสกรีนคัดกรองโรคที่แผนกอายุรกรรมก่อนนะคะเพื่อว่าคุณหมออายุรกรรมเนี่ยจะได้ทำการตรวจร่างกายโดยละเอียดแล้วก็
พื่อหาว่าอาจจะมีโรคอะไรที่เป็นสาเหตุของอาการทางประสาทได้บ้างนะคะแล้วก็ทำให้ เราสามารถหาจุดที่ผิดปกติแล้วให้การดูแลต่อได้ดีขึ้นโอ้โหวันนี้ก็ต้องขอบคุณสาระดีๆจากดร.สมาร์ทนะคะมีมาให้เราชมกันทุกสัปดาห์เลยค่ะแล้วก็วันนี้ขอบคุณพี่พันธ์นะคะขอบคุณเช่นกันให้เรามาเยี่ยมมานะคะแล้วก็ได้มาเจอแบล็กแล้วก็เรดาร์ด้วยค่ะจริงครับและวันนี้นะครับผมคิดว่าเราทั้ง3คนเนี่ยรบกวนพี่พันธ์มามากพอแล้วนะครับขอลาพี่พันธ์ตรงนี้เลยแล้วกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปกันครับไปกันครับขอบคุณคุณหมอชมพู่ด้วยนะคะที่มาบอกวิธีแก้ไขปัญหาพฤติกรรมหมาชอบเห่าสัปดาห์หน้าไปดูความน่ารักของแมวมีบุญพร้อมพูดคุยกับเจ้าของแมวมีบุญเรื่องวิธีการดูแลแมวป่วยอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ